สวัสดีครับครับในคลิปนี้นะฮะก็จะทําการติดตั้งนะครับ Frappe Framework นะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรานะครับโดยที่ในตัวเนี้ยเราจะมาทําการติดตั้งมันนะครับโดยที่เราจะใช้ติดตั้งผ่านบน Ubuntu เวอร์ชัน 22.04 นะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ในผ่าน WSL เนาะส่วนใครที่ใช้ผ่านระบบอื่นก็สามารถติดตั้งได้นะฮะให้เขียนกันครับเริ่มต้นนะครับเอกสารเราใช้เอกสารของ Frappe Framework ตัวนี้นะฮะตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเรียกว่านะฮะใช้ข้อมูลจากส่วนนี้เป็นหลักนะครับทำไมมันไม่ขึ้นนะฮะอ่ะโอเคมาละนะครับหัวข้อจาก installation ตัวนี้นะฮะอ่ะทีนี้เริ่มต้นนะครับเราจะต้องนะฮะหลังจากที่เราติดตั้งว่า Ubuntu เสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือ sudo นะครับ apt update แน่นอนว่าเวลาเราจะทำเนี่ยนะฮะเราต้องเช็คก่อนว่าเราใช้สิทธิ์อะไรใน Frappe Framework ปัจจุบันเขาให้ใช้สิทธิ์ user ปกตินะครับไม่ใช่สิทธิ์ root ดังนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่ง sudo ในการเข้าใช้สิทธิ์ root นะครับเพื่อเข้าสู่ตัวเป็นแอดมินของระบบครับพอเริ่มต้นก็พิมพ์อย่างนี้กรอกรหัสผ่านไปมันจะไม่ขึ้นนะฮะ enter นะครับหัวข้อถัดไปนะครับเราจะทำการติดตั้งนะตามหัวข้อของ Debian Ubuntu นะฮะซึ่งเราจะติดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างในนี้นะครับโดยที่เราจะใช้ Python 3ดังนั้นตรงนี้ต้องใส่เลข3ด้วยต่อท้ายนะครับอันที่เป็น Python 3ทุกอันซึ่งนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาสคริปต์ตัวนี้มารันแต่ว่าผมก็จะไปไล่หาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งทั้งหมดมาแปะไว้ในนี้เลยนะครับจะได้จบเรื่องจบราวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะตัวนี้ปิ๊บฮะแล้วก็ Python 3 env นะครับ read server ตรงนี้แล้วก็ MariaDB server ตัวนี้นะครับ client ไม่ต้องลงก็ได้นะครับเพราะเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็ตัวนี้นะครับนะอาจจะมีหลุดบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยติดตั้งภายหลังนะครับ enter ไปก่อนนะฮะก็จะติดตั้งแพ็กเกจเยอะเลยเนี่ยผมขอพนิทิ้งไว้แป๊บนึงนะฮะenter ไปแล้วรอนะครับสักครู่นึงเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทำการติดตั้ง MySQL เนาะโดยที่เราจะใช้คำสั่ง MySQL นะฮะ secure installation นะครับผ่าน sudo ด้วยนะครับนะฮะโอเคเราพิมพ์นะฮะ sudo แล้วก็ใส่คำสั่งนี้ enter นะครั้งแรกเราก็ enter ไปก่อนนะฮะเรายังไม่มี password สำหรับ root นะครับอันนี้ก็จะถามว่าเราใช้unit auth ไหมก็ใช่นะครับเราจะใช้ password เปลี่ยน password root ไหมนะครับจำไว้นะครับ root ของ MySQL กับ root ของระบบนี่คนละอันกันดังนั้นรหัสผ่านก็ต้องคนละอันกันนะครับหรือจะอันเดียวกันก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งผมจะใช้รหัสผ่านง่ายๆก็คือ1 2 3 4นะครับนะฮะอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็จะลบ user ที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเราก็ไม่ซีเรียสอะไรใช้นะครับป้องกันการรีโมทนะฮะไหมนะครับรีโมทล็อกอินไหมนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ผมก็ yes ไปนะครับลบ test database ไหมใช่นะครับ reset set table ไหมใช่โอเคเราก็เสร็จแล้วนะครับพอเราเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเข้าเธอได้ไหมโดยการพิมพ์คำสั่ง sql -u root -p อย่างนี้นะครับเข้าถึงสิทธิ์ root นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปก็1 2 3 4ที่ผมสร้างไว้ตะกี้อย่างนี้คือได้นะครับพิมพ์ exit เพื่อออกทีนี้ในขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะต้อง copy config ตัวนี้นะครับใส่ไว้ในไฟล์นี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องพิมพ์คำสั่ง sudo ด้วยนะฮะนะครับโดยที่เราใส่เจ้าสิ่งนี้ลงไปในไฟล์นะฮะโอเค sudo nano my.cnf แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปข้างล่างตรงนี้เราใช้ได้แค่เคอร์เซอร์นะครับเมาส์ใช้ไม่ได้นะฮะด้านล่างจะมีเมนูให้เรากดนะครับเราจะกดเซฟนะ Ctrl O ก่อน Write out แล้วก็จะ Enter นะครับเพื่อยืนยันแล้วกด Ctrl X เพื่อออกนะครับจากนั้นเราก็จะทำการสั่งคำสั่ง MySQL นะฮะ Restart นะฮะแบบนี้
นะฮะเพื่อรีเซ็ต SQL ให้มันทำงานใหม่นะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการติดตั้ง MySQL นะฮะทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะติดตั้งโหนดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ติดตั้งโหนดตรงๆนะครับเราจะติดตั้งผ่าน NVM นะครับ NVM นะครับก็เข้ามาหน้านี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำสั่งในการติดตั้ง NVM ได้นะครับโดยการใช้คำสั่งนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้สิทธิ์ root แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นแล้วนะฮะเราใช้สิทธิ์ปกติได้เลยนะฮะเพราะเราทำในระบบ local ของเราแล้วอันนี้ก็ติดตั้งตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตตรงนี้นะครับ NVM ของเราจะติดตั้งในมีการแก้ไขไฟล์นะครับ .batrc เนาะนะครับถ้าเราอยากจะรีสตาร์ทให้ NVM ใช้งานได้เราก็ต้องพิมพ์คำสั่งในการใช้ไฟล์ batrc อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยเราปิดระเบิดใหม่เอาครับนะผมก็จะใช้วิธีปิดระเบิดใหม่โดยการกด Ubuntu ตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับตัวนี้จะมีคำสั่ง NVM ให้เราแล้วแบบนี้นะครับสีเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรพอเรามี NVM ปึ๊บนะฮะเราจะทำการติดตั้งโหนดซึ่งโหนดเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับโหนด JS ของเราเนี่ยเวอร์ชันเป็น20กับ21เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เวอร์ชันอะไรซึ่งผมจะใช้เวอร์ชัน20วิธีการติดตั้งก็คือเราพิมพ์คำสั่ง NVM installครับ NVM install 20นี่เลยก็คือเป็นเวอร์ชัน20นะฮะแบบนี้นะครับEditor ลงไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะติดตั้งโหนดเวอร์ชัน20ลงไปแบบเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจคำสั่งอาจจะยังใช้ไม่ได้นะก็ให้เราปิดแล้วเปิดใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าอันนี้ใช้ได้แล้วก็สบายใจได้นะครับทีนี้ติดตั้งโหนดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะติดตั้งยานนะติดตั้งยานก็พิมพ์คำสั่งนี้ได้เลยนะฮะ npm install g ยานนะครับยานก็จะเป็น package manager เหมือนกันครับแต่ว่าต้องติดตั้งผ่านตัวนี้นะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้คำสั่ง install fpbin ได้อันตรงนี้ก็ไม่ต้อง sudo นะครับเพราะว่าเป็นติดตั้งใน local ของเรานี้นะฮะทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องพิมพ์คำสั่งเบนเวอร์ชันเช็คก่อนว่าใครได้ไหมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเบนเวอร์ชันเราก็ไม่ได้นะครับให้เราเรียกว่าทำการปิดแล้วเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เปิดอันเป็นตู้ใหม่ขึ้นมาแล้วลองเบนเวอร์ชันดูนี่มันจะได้นะครับเป็น 19.5.19 นะครับเอกสารเป็นเวอร์ชันเก่ามากนะครับ 5.2 จากนั้นเราก็ cd กลับไปที่ root นะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่Home Directory ของเราเนาะก็คือพิมพ์คำสั่ง pwd จะเห็น Home Directory ของเราโฟลเดอร์ของเราอยู่ตรงนี้เราก็สร้าง pwn ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะมันก็จะทำการติดตั้ง pwn ลงมาในเครื่องเรานะฮะเพื่อที่เราจะใช้งานต่อไปในอนาคตตัว bn เนี่ยมันก็จะติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไซต์ต่างๆเอาไว้ใช้งานได้ในอนาคตนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการสร้างไซต์นะครับโดยเราจะ CD เข้าไปใน Fpbin เนาะแบบนี้นะฮะเพื่อที่เราจะสร้างไซต์เข้าไปเราต้อง CD เข้าไปก่อนนะฮะอ่ะ Enter นะครับแล้วเราก็จะพิมพ์คำสั่ง bench new site นะครับ bench new site แล้วก็ local host นะฮะเพราะว่าเราใช้ local host เพราะว่าจะไม่ต้องไปแก้ไฟล์ host นะครับใช้ไฟล์นี้เลยง่ายดีนะครับเติมลงไปนะครับเราก็จะใส่รหัสผ่าน MySQL ซึ่งพิมพ์ไปแล้วมันจะไม่ขึ้นนะก็พิมพ์ไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับEnter นะครับระหว่างนี้มันก็จะทำการติดตั้งFpbin ขึ้นมานะฮะเราก็รอมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับแป๊บนึงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราติดตั้งรหัสผ่านแอดมินนะครับผมก็ใส่ง่ายๆนะครับ1 2 3 4นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการสตาร์ทเบนขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเบนสตาร์ทแบบนี้ปึ๊บนะครับอันนี้จะเห็นว่ารู้สึกว่าตัวพอร์ตของผมเนี่ยมันมีชนกันอยู่นะชนกับอันอื่นนะซึ่งถ้าของเราไม่มีปัญหาก็จะใช้พอร์ตนี้ได้แต่ถ้าพอร์ตชนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้คำสั่ง nano pop file นิดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อที่จะเราจะแก้ไขไฟล์นี้นะฮะแล้วเราก็จะ
Enter นะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนจากปอร์ต8001เป็นสัก8,000เป็น8001นี้ก็ได้นะครับหรือแปดอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับเราก็ผมก็เอาเป็น8001แล้วกันลองดูก่อนนะฮะเวิร์กไหมนะครับเป็นสตาร์ทนะครับได้นะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนพอร์ตนะครับนะฮะก็อันนี้คือได้พอเราได้ปุ๊บเราก็จะสามารถเข้าเว็บได้นะครับเข้าเว็บได้ก็คือเราจะพิมพ์ localhost /8,000นะครับที่ขึ้นของพวกเราอาจจะเป็น8,000นะส่วนของผมเป็น8,001นะฮะพอร์ตชนอย่างนี้8,001ปึ๊บก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับก็พิมพ์ administrator ไปรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินได้นะครับแล้วก็ให้กรอกข้อมูลทั่วไปนะครับอันนี้ next ไปอันนี้ก็กรอกยูเซอร์คนแรกนะครับที่เป็นซูเปอร์ยูเซอร์คนแรกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใส่ตัวเองไปเลยง่ายๆก่อนแล้วกันอ่ะไม่ผ่านนะครับต้องรหัสยากนี้excellent นะครับแล้ว complete setup นะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่ทัวร์ของPepe Framework นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าน่าจะเป็นส่วนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ